เราเริ่มต้นข่าวแรกคืนนี้นะคะไปเกาะติดคดีบุกห้องข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลสาวอายุ18ปีล่าสุดนี้ตำรวจใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า7ชั่วโมงจับกลุ่มคนร้ายได้นะคะหนีไปกบดานในม่านรูดในย่านบางพลีขณะจับกลุ่มนี่มีการดวลปืนกับตำรวจด้วยค่ะเห็นว่ามีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26ค่ะไปพร้อมกับอาวุธครบมือนะคะเตรียมพร้อมกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นก็มีตำรวจสืบสวนบชน.มีตำรวจจากสน.อุดมสุขตำรวจสน.ประเวศค่ะซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุตำรวจสภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการตรึงกำลังที่บริเวณโรงแรมม่านรูดนะคะคือตรงจุดนี้อย่างเข้มงวดจากนั้นก็เข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเอาไว้ได้ค่ะใช้เวลาปิดล้อมนานถึง7ชั่วโมงนะคะเพราะว่าระหว่างที่ตำรวจนำกำลังไปตรึงอยู่ในจุดที่เกิดเหตุผู้ต้องหาก็พยายามขัดขืนการจับกลุ่มแล้วก็ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ด้วยตำรวจไปได้เหมาะแสมาว่าคนร้ายที่ก่อเหตุข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลสาวไปกบดานอยู่ที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งอยู่แถวซอยกิ่งแก้ว25ทับ1ที่ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็เฝ้าสังเกตการอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็พบว่าจังหวะที่คนร้ายกำลังเดินออกมาเพื่อไปเคลื่อนรถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้ด้านหน้าโรงแรมค่ะแต่พอตำรวจเห็นตำรวจก็วิ่งกลับเข้าไปในห้องแล้วก็เกิดการยิงปะทะกันเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่คนร้ายวิ่งกลับไปในโรงแรมนะคะต่อมาก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดควัน6ลูกด้วยกันคาดว่าจะเป็นการเปิดทางเพื่อเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายจากนั้นเวลา 19:40 นาทีได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนอีก2นัดก่อนจะเงียบไปนะคะภายหลังเสียงปืนเงียบไม่นานค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปกดดันคนร้ายอีกครั้งกระทั่งเวลา 20:05 นาทีตำรวจสามารถบุกเข้าจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ขณะที่พยายามจะหนีทางฝ้าเพดานจากนั้นจึงควบคุมตัวกลับไปสอบสวนในพื้นที่นครบาลเนื่องจากว่ามีหมายจับและก่อคดีข่มขืนในพื้นที่สน.ประเวศทราบชื่อต่อมานะคะก็คือนายธนพลลินพัฒน์อายุ29ปีเพิ่งจะพ้นโทษในคดีลักทรัพย์เมื่อต้นปีนี้เองค่ะ29มกราคมจากเรือนจำเขาพริกจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่ไปก่อเหตุข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลนะคะเบื้องต้นทราบว่าครั้งแรกไม่ได้ตั้งใจจะข่มขืนเพียงแค่ว่าต้องการเข้าไปลักทรัพย์เท่านั้นแต่ว่าขณะนั้นเองผู้เสียหายเกิดรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจึงฉวยโอกาสข่มขืนก่อนจะหลบหนีไปตอนนี้ตำรวจก็จะแจ้งความดำเนินคดี2ส่วนคือข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลสาวในพื้นที่นครบาลและพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สมุทรปราการนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นแล้วก็สังคมให้ความสนใจนะคะที่ตำรวจใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า7ชั่วโมงสุดท้ายนี่ตามจับกุมมาได้คดีนี้ก่อเหตุตั้งแต่11กันยายนที่ผ่านมานะคะ